สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสิทธิประกันสังคมจ่ายเยียวยาโควิด-19 ผู้ประกันตนม.33รับเงิน 2,000 บาทจากกรณีที่นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.อนุมัติโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการที่ผู้ประกันตนม.33หรือนายจ้างต้องทำความเข้าใจในการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคมมีอยู่2กลุ่มคือนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมณวันที่28มิถุนายน2564หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่29มิถุนายนถึง30กรกฎาคม2564จำนวน 41,940 รายโดยจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้าง1คนสูงสุดไม่เกิน200คนต่อแห่งผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน 663,916 รายได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคนทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า1รายให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาทลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนรับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทรัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคนวิธีรับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา33จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนกรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลสำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้งหรือตามวิธีการอื่นๆที่กระทรวงแรงงานกำหนดโดยเริ่มโอนเงินเยียวยาครั้งแรกภายในวันที่23กรกฎาคม2564และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ1ครั้งวิธีการลงทะเบียนร่วมมาตรการรับเงินเยียวยาโควิด-19 จากประกันสังคมสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ empuidoe.go.th ภายในระยะเวลา30วันหลังจากถูกเลิกจ้างโดยขั้นตอนมีวิธีดังต่อไปนี้การขึ้นผู้ประกันตนกรณีว่างงานเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์กรมการจัดหางานแล้วให้ท่านคลิกไปที่ลงทะเบียนใช้งานถัดจากนั้นคลิกที่ยอมรับและเข้าใช้งานจากนั้นคลิกขั้นตอนต่อไปจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบตามรูปเมื่อกรอกครบแล้วคลิกปุ่มตรวจสอบข้อมูลหลังลงทะเบียนแล้วทำตามขั้นตอนโฟลว์ชาร์ตดังรูปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ